ให้คนที่ร่วมลงทุนอย่างเดียวไม่ได้เอาไปทำหนังอื่นต่อใช่ไหมตามคำให้การของผู้ต้องหาเป็นอย่างนั้นที่ร่วมลงทุนไปมันมีโอกาสที่จะได้คืนไหมตรงนี้แต่ให้ท่านเราก็ตามเส้นทางการเงินต่อไปว่าเงินเนี่ยมันมีไปทางไหนนะครับข้อ3เอาผิดตามพรบ.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนก็คือรับประกันผลตอบแทน 10% เนี่ย2นอกจากขอนแก่นแล้วมีพื้นที่อื่นด้วยไหมครับท่านเท่าเดี๋ยวเราก็จะพยายามติดตามตรวจสอบที่เชียงใหม่ว่าผู้เสียหายรายไหนอะไรเป็นยังไงนะครับได้รายชื่อแล้วบางปันชื่อโดยเริ่มเนี่ยเริ่มมาจากตัวเขาเนี่ยเขามีโควต้าอยู่แล้วเนี่ย5เล่มต่อเดือนเอ้ยไปต่องวดพอได้กำไรเสร็จก็มีการแยกไปชักชวนคนมาร่วมกับเขาอีกเขาก็รับไปเรื่อยๆรับไปเยอะขึ้นนะโดยเจ้าตัวก็ไม่มีโควต้าเพิ่มหรอกก็มีแค่นั้นแหละมีอยู่10เล่มนะคะแต่เขาอ้างสมาคมด้วยนะคะแล้วก็กองสลากด้วยค่ะแล้วกองสลากอันนี้อยู่ในสำนวนแล้วแต่ไม่ได้อ้างถึงผู้หลักผู้ใหญ่มันไหนใช้นี่ค่ะแล้วผู้ให้ผู้กลับมาเกือบเป็นความสัก500,000นะคะรวยคุณมาที่แรกเนี่ยที่มาหลอกลวงกรณีขายลอตเตอรี่นะว่ามีโควต้าลอตเตอรี่ของคนพิการจำนวนมากนะเล่มละ 7,000 ประมาณ 7,000 บาทแต่ให้ผมตอบแทน10%การลงทุนทุก15วันแต่จริงๆเนี่ยตัวนางสุภัพเองเนี่ยมีโควต้าคนพิการเพียง5เล่มแล้วก็ไปกดเอาที่หน้าตู้เลยในระบบอีก5เล่มคือมีไม่เกิน10เล่มทีนี้เนี่ยมันก็มีการหลอกลวงผู้เสียหายเนี่ยมาตั้งแต่ประมาณมกราคม62เนี่ยผู้ต้องหารายนี้นางสุภัพก็ไม่มีเงินคืนให้กับผู้มาลงทุน